ก็สวัสดีนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งเจ้าตัวนี้กันเห็นถามกันมาเยอะนะครับสําหรับการติดตั้งเจ้าตัวนี้ว่าติดตั้งยากไหมใช้งานยากไหมนะครับแล้วเสียงที่ออกมาได้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับนะครับตอนแรกนี่ผมขออนุญาตฮะเสียบลองเจ้าเบสตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งแผงคอนโทรลเนี่ยก็จะเป็นแบบแจ็คเบสธรรมดาทั่วไปนะฮะตัวนี้สามวอลลุ่มคอนโทรล3ตัวนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มตัวหน้าวอลลุ่มตัวหลังแล้วก็โทนนะครับสังเกตว่าซาวมันจะค่อนข้างเบาๆหน่อยนะครับเอาไปเล่นใช้งานจริงนี่จะลำบากหน่อยเดี๋ยวเราลองมารื้อเจ้าตัวนี้ออกนะครับแล้วเดี๋ยวจะติดตั้งเจ้าตัวบูตเตอร์นี้เข้าไปนะครับเอาละครับทีนี้เรารื้อออกมาวงจรจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนะฮะก็จะมีวอลลุ่ม3ตัวนะครับแล้วก็สังเกตวิธีที่เราจะติดตั้งง่ายๆครับเราจะเอาตัวนี้สายที่เป็นตรง output jack นี้ออกนะครับ jack output jack นี้ออกนะครับนะเห็นไหมครับจะมีสายสีดำกับสายสีขาวนะฮะสีดำนี่คือกราวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแจ็คตัวนี้ออกกันครับนะครับทีนี้เราจะเห็นว่านะฮะในชุดเราเนี่ยจะมีแจ็คเจ้าตัวนี้แถมไปให้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่เราดึงแจ็คออกเนี่ยมันจะตัดตานการทำงานของฐานนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะได้เหลือสาย2สายแบบนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีสายจากเดิมที่มาจากวอลลุ่มเนี่ยฮะแล้วก็สายที่มาจากวงจรซึ่งเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับตัวนี้ง่ายๆครับถ้ามีบัตรกีก็เอาบัตรกีจี้รวมกันเลยนะครับหรือว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็พันแล้วก็เอาเทปผ้าเทปนะฮะพันได้เลยนะครับโอเคครับนะครับอันนี้เราก็บัตรกีรวมกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยก็จะมีเหลือสายกราวตรงนี้เนี่ยเราจะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้นะครับเพราะว่าพื้นเหล็กตัวนี้เนี่ยมันเป็นเพลทที่เป็นโลหะอยู่แล้วนะฮะมันก็จะเป็นกราวที่ถึงกันแต่ทีนี้เนี่ยเพื่อความสวยงามเราก็บัดจีไว้นิดนึงแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็พันสายจากที่ออกมาจากวงจรที่เป็นด้านอินพุตนะครับกับกราวที่ลงไปที่แจ็คเรียบร้อยแล้วนะฮะแค่นี้เองครับเสร็จแล้วเดี๋ยวทีนี้เราลองมาใส่ฐานแล้วทดสอบกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทีนี้เราก็เอาฐานนะครับมาใส่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ข้างในเนี่ยค่อนข้างพออยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องจัดระเบียบนิดหน่อยนะฮะโอเคนะเดี๋ยวผมใส่แป๊บนึงนะครับตอนนี้นะครับเราปิดฝากลับไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้งานได้ทันทีเลยครับคนละเรื่องเลยครับจากตอนแรกคือมันจะบูสต์น้ำหนักเสียงเพิ่มขึ้นมาเพียงแต่ว่าย่านความถี่ก็จะเป็นแบบย่านเดิมทุกอย่างนะครับโดยที่ไม่เปลี่ยนคาแรคเตอร์ของเบสตัวนั้นก็เราไม่ต้องเจาะอะไรเพิ่มเติมนะครับวงจรก็อยู่ในนี้ฐานก็อยู่ในนี้เวลาเราเปลี่ยนฐานเราก็ถอดชุดนี้ขึ้นมานะครับส่วนแจ็คเนี่ยเวลาเราเล่นเสร็จเราก็ดึงออกนะครับเพื่อจะไม่ให้ฐานมันเดินตลอดเวลานะครับส่วนคอนโทรลตรงนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนะฮะโอเคครับเป็นการเสร็จสิ้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ